สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่13มกราคมนะครับเริ่มด้วยคุณเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คืออมตะกเหมราชนะครับอมตะเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะนะฮะก็แววว่าขายยอดขายที่ดินนะครับในปี54เนี่ยเข้าเป้าแล้วที่ 1,500 ไร่แล้วก็คงเป้าขายที่ดินในปี55ที่ 2,000 ไร่นะครับกำไรปีนี้เนี่ยเติบโตมากกว่า 122% นะครับแต่ราคาของอมตะเนี่ยขึ้นมาเกินราคาพื้นฐานที่ 11.30 บาทแล้วนะครับล่าสุดเนี่ย PE ก็ขึ้นมาอยู่ที่14เท่าแล้วนะครับแต่ในสัญญาณนักเทคเนี่ยเทคนิคนะครับยังให้ซื้อเก็งกำไรได้นะครับซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่16บาทแล้วก็แนวรับอยู่ที่14.30 บาทนะครับในส่วนของหุ้นที่คู่กันก็คือตัวเหมราชนะครับโกรทเนี่ยเยอะเช่นกันนะครับกว่า 415% มีธุรกิจโรงไฟฟ้ามากระจายความเสี่ยงนะครับ PE ล่าสุดอยู่ที่12เท่าถูกกว่าอมตะนะฮะยังน่าเทรดนะครับเหมราชเนี่ยในเชิงแลกาดนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 2.50 บาทนะครับตัว Seafresh นะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มส่งออกกุ้งนะครับที่ทางฝ่ายยังชอบแล้วก็คาดว่าจะเห็นการเติบโตในปี55นะครับจากการลงทุนในกิจการใหม่ในยุโรปนะครับที่จะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในให้ดียิ่งขึ้นนะครับในขณะที่การดำเนินงานในไทยยังดีจากการปรับราคาขายในช่วงก่อนหน้าแล้วก็คาดว่าจะเป็นหุ้นที่ให้อัตราปันผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยที่ 8% นะครับก็แนะนำซื้อเค็งกำไรนะครับราคาเหมาะสมมองไว้ที่ 5.30 บาทตัวมิ้นท์นะครับในช่วงที่ผ่านมานะราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าเซนเทลนะครับทำให้ PE ล่าสุดของมิ้นท์เนี่ยอยู่ที่ 16.4 เท่าต่ำกว่าเซนเทลที่ซื้อขายบน PE ที่ 17.1 เท่านะครับโดยแนวโน้มกำไรในไตรมาส4คาดจะออกมาทิศทางเดียวกันคืออ่อนตัวลงจากผลกระทบของน้ำท่วมนะครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้านะครับในไตรมาส1มองกำไรจะกลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่งนะครับจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับมิ้นท์มองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 16.40 บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของพรีวิวนะครับตัวเอเชียพลัสนะครับถ้าหากเรามาดูในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับเราจะพบว่าในไตรมาส4นะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับเฉลี่ยมาอยู่ที่ 2.34 หมื่นล้านบาทนะครับก็ทำให้ภาพรวมทั้งปี2554นะครับของทั้งเซตแล้วก็ MAI เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นแค่เพียง 2.24% year on year มาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 หมื่นล้านบาทนะครับสำหรับในเรื่องของส่วนแบ่งนะครับทางการตลาดนะครับไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับของเอเชียพลัสในปีที่ผ่านมานะครับปรับตัวลงจาก 5.26% นะครับในปี53เนี่ยมาอยู่ที่ 4.83% นะครับอยู่ในอันดับ5นะส่วนหนึ่งก็มาจากสัดส่วนการเข้าลงทุนที่ต่ำลงของนักลงทุนทั่วไปนะฮะซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของเขานะฮะที่มีสัดส่วนอยู่ 80% นะครับลดลงนะส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าของเอเชียพลัสในปี54เนี่ยปรับตัวลง 7% เทียบ year on year มาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.24 พันล้านบาทนะคาดว่าจะทำให้รายได้จากค่าในหน้าหลักทรัพย์ซึ่งมีกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดในปี54เนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ 3% นะครับมาอยู่ที่ 1.20 พันล้านบาทนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยความผันผวนของดัชนีตลาดนะครับก็เช่นเดียวกับกลุ่มหลักทรัพย์ตัวอื่นที่เราเคยทำพรีวิวไปก่อนหน้าก็คือจะส่งผลต่อการตอบแทนในเรื่องของการลงทุนนะครับให้ไม่สูงไปกว่าปีที่แล้วนะครับเราก็มองว่ารายได้ในปี54รวมเนี่ยจะลดลงประมาณ 14% นะครับมาอยู่ที่1.99 พันล้านบาทนะฮะอีกทั้งต้นทุนการดำเนินงานบางส่วนที่เป็นคงที่เนี่ยอาจทำให้ operating cost ต่อ income ในปี54เนี่ยไม่ได้ต่ำเหมือนในปี53นะครับเรามองว่าจะกลับขึ้นมาอยู่ที่ 55.08% จากปีที่แล้วที่ 51% นะครับก็คาดว่าในไตรมาสทั้งปี54นะครับกำไรเนี่ยจะลดลงประมาณ 30% เทียบ year on year มาอยู่ที่523ล้านบาทนะครับเอเชียพลัสก็ไม่ต่างกับหลักทรัพย์อื่นนะครับก็คือในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส4ที่อ่อนลงแล้วก็ธุรกิจนะครับหลักทรัพย์นะครับในปี55ที่ยังมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงของการเปิดการเปิดค่าในหน้าเสรีนะครับแต่ว่าลักษณะการดำเนินงานธุรกิจในหลายด้านนะครับไม่ได้มีแค่เพียงตัวแทนในหน้าค้าหลักทรัพย์นะครับซึ่งครอบคลุมไปถึงการลงทุนวานิชธนกิจบริหารจัดการกองทุนอีกทั้งการปรับลดภาษีนะครับลงมาอยู่ที่ 23% นะครับตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของผลประกอบการได้ส่วนหนึ่งนะครับ
เราคาดว่าในปี53นะครับเอเชียพลัสเนี่ยจะมีการจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังอยู่ที่อีก13สตางค์นะครับซึ่งให้ yield อยู่ที่ 6% นะครับทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้อยู่ที่ 2.40 นะครับอีกตัวนึงก็เป็นข่าวนะครับในเรื่องของตัวทิสโก้นะครับประกาศผลการดำเนินงานออกมานะครับดีกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ 4% นะครับโดยกำไรในไตรมาส 4เนี่ยออกมาอยู่ที่676ล้านบาทนะครับทรงตัว year on year ขณะที่ลดลง 25% Q on Q นะครับโดยผลของกำไรที่ลดลง Q on Q ก็มาจากนะครับ1ปัจจัยน้ำท่วมนะครับส่งผลกระทบต่อยิวสินเชื่ออะไรได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็2การปรับปรุงด้านภาษีเงินได้นะฮะในเรื่องของ Deferred Tax ที่ทำให้อัตราภาษีจ่ายในไตรมาส4เนี่ยสูงขึ้นไปถึง 41% นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะยังสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ดีโดย Cost ต่อ Income เนี่ยลดลงจากประมาณ 44% ในไตรมาส3ลงมาเหลือ 43% ในไตรมาส4นะครับกำไรที่ออกมาเนี่ยก็ดีกว่าที่คาดไว้ 4% นะครับจากค่าใช้จ่ายที่คุมได้ดีโดยกำไรทั้งปีเนี่ยออกมาอยู่ที่ 3.27 พันล้านบาทขยายตัว 13% year on year นะครับทางฝ่ายคาดหมายปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานในปี54เนี่ยอยู่ที่ 2.24 บาทต่อหุ้นนะครับยังคงคำแนะนำซื้อในตัวของ Tisco ราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ 44.60 บาทนะครับแล้วก็ Tisco เองก็เป็นหนึ่งในหุ้นท็อปพิกในกลุ่มแบงก์ของเรานะครับก็เป็นอัปเดตในตัวของ IVL นะคะในเรื่องที่เขาซื้อกิจการ Fiber Vision นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตในเส้นใยแบบโมโนและไบคอมโพเนนต์ไฟเบอร์นะคะก็ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะกำลังการผลิตรวมเนี่ยก็อยู่ที่ 221,000 ตันนะคะโดยที่แบ่งออกเป็นเนี่ยโรงงานอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 117,000 ตันแล้วก็ยุโรป 90,000 ตันนะคะและจีน 14,000 ตันนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่ออกมาของบริษัทเนี้ยก็คือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าในกลุ่มสุขอนามัยอุตสาหกรรมก่อสร้างรถยนต์แล้วก็สิ่งทอนะคะซึ่งสินค้าสุขอนามัยเนี่ยที่มองเห็นได้เด่นชัดก็คืออย่างเช่นพวกแพมเพอร์หรือกระดาษทิชชู่เปียกแล้วก็ถุงชานะคะโดยที่ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็ผลิตอยู่ในแบรนด์ที่ชื่อต่างๆที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันได้ดีก็คือเช่น Johnson & Johnson P&G Kao และ Unicharm นะคะสำหรับในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยก็ใช้เป็นส่วนผสมในส่วนของคอนกรีตให้เกิดการยึดติดกันนะคะแล้วก็ในส่วนของรถยนต์ก็คือในเรื่องของเบาะหนังนะคะซึ่งเราค่อนข้างมองเป็นบวกในการเข้าซื้อกิจการของตัวนี้นะคะเพราะว่าในการเข้าซื้อกิจการตัวนี้เรามองว่าสินค้าของตัว Fiber Vision เนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีผลกระทบของปัจจัยฤดูกาลหรือวงจรสาหรือในแง่ของวงจรสาหกรรมนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งสัดส่วนของสินค้าสุขอนามัยที่เรามองว่าเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่ตัวบริษัทเนี่ยมีการขายออกไปเนี่ยถึง 75% นะคะอีก 25% เนี่ยขายให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นก่อสร้างแล้วก็รถยนต์ในภูมิภาคอยู่นะคะซึ่งเรามองว่าทั้งสินค้าทางด้านสุขอนามัยหรือสินค้าในแง่ของตัวที่เป็น องค์ประกอบในวัสดุก่อสร้างหรือรถยนต์เนี่ยสำหรับในภูมิภาคเอเชียหรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระยะของการที่เติบโตค่อนข้างสูงนะคะโดยคาดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะรับรู้รายได้จาก Fiber Vision เนี่ยประมาณปีละ 13,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้จากกลุ่มสินค้าใหม่นะคะที่มียอดขายและอัตรากำไรเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยเรายังคงประมาณการของปี55ไว้ที่ 14,457 ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็คือ3บาทโต 17.5% อันนี้ก็คือเปรียบเทียบแบบว่าไม่รวมกำไรพิเศษในปี54นะคะโดยที่ทางฝ่ายยังไม่ได้รวมกำไรจาก Fiber Vision เข้ามาเนี่ยเนื่องจากรอข้อมูลในเรื่องของฐานะดีของบริษัทอยู่นะคะแต่ว่าเราก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีมุมมองค่อนข้างเป็นบวกต่ออัตรากำไรของตัว Fiber Vision เนี่ยที่จะมีความผันผวนน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่เช่น PTA นะคะตัวเนี้ยเราก็คงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ50บาทสลึงนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าในแง่ของราคาหุ้นที่ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถ้าดูไปแล้ว IVL ก็คือปรับลดลงประมาณ 2.3% นะคะในขณะที่ดัชนีตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้น 9% แล้วก็ดัชนีกลุ่มเพิ่มขึ้น 10% เนี่ยเรามองว่าเป็นผลกระทบจากในเรื่องของปัจจัยลบในเรื่องแนวโน้มกำไรไตรมาส4ที่ค่อนข้างแย่นะคะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยที่อ่อนตัวลงนะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าปัจจัยลบทั้งหลายเนี่ยก็คือเข้าไปในราคาหุ้นแล้วในขณะที่ปัจจัย
ไม้บวกเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาใหม่นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของราคาฝ้ายที่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหรือในเรื่องของข่าวการเข้าซื้อกิจการก็ตามนะคะแล้วก็มองว่าณจุดนี้น่าเป็นจุดที่เข้าทยอยสะสมได้นะคะก็คงคำแนะนำซื้อค่ะจบในส่วนพื้นฐานค่ะ